เราได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องหลักฐานขออภัยขอย้อนกลับไปตอนไปเจอศพเด็กก่อนคุณชมฮะเรื่องศพเด็กยัดกระเป๋าที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่นะฮะว่าใครมันเอาเด็กมายัดกระเป๋าแล้วมันเอาเด็กเนี่ยมาทิ้งย้อนภาพกลับไปเมื่อวานก่อนฮะตรงบริเวณป่าหลังโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอสามพรานปรากฏว่าตอนไปเจอเนี่ยคุณชมฮะสภาพของศพเด็กในกระเป๋าเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนน้องเนี่ยถูกฆาตกรรมหรือไม่อาจจะมีการทำให้น้องตายหรือน้องตายตอนเกิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเป็นศพแล้วถูกเอามายัดเอาไว้ในกระเป๋าผ้าคนที่มาเจอเป็นไรเดอร์มายืนฉี่นะคะแล้วเขาก็เอะใจเขาก็เลยเป็นคนเปิดกระเป๋านี้ดูปรากฏว่าห่อหลายชั้นมากคือพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงปุ๊บแกะกระเป๋าผ้าออกชั้นที่2ศพเด็กมีกระสอบปุ๋ยห่ออยู่ชั้นที่2มีถุงพลาสติกรองชั้นที่3ชั้นที่4เป็นถุงพลาสติกสีใสๆแล้วสุดท้ายเป็นเสื้อแขนยาวลายดอกสีส้มค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของแม่เด็กนั่นแหละที่ห่อตัวเด็กเอาไว้คือวันนี้คุณผู้ชมฮะที่อมรินทร์ไปเจอเนี่ยก็คือเราไปเจอกับไรเดอร์คุณนันทิพัฒน์คุณผู้ชมฮะแกส่งคลิปมาให้ดูคลิปตอนที่แกไปเปิดกระเป๋าเดี๋ยวดูคลิปแกหน่อยนะฮะ20วิเพราะตอนนั้นเนี่ยแกก่อนที่แกจะโทรศัพท์บอกตำรวจคือแกไปยืนฉี่และแกเจอกระเป๋าแกก็เลยเหมือนกับเปิดกระเป๋านี่นะฮะดูนะฮะเฮ้ยมีเสื้อผ้าด้วยว่ะน่าจะแท้งเด็กอ่ะเด็กใช่ไหมอุ้ยกล้ามากเจอแล้วหรอกเหม็นว่ะดูนะฮะแล้วเพื่อนถามศพเด็กใช่ไหมเฮ้ยมีเสื้อผ้าด้วยว่ะน่าจะแท้งเด็กอ่ะวันนี้เราไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกเอาจริงตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่ศพเด็กนะฮะโดยเบื้องต้นตอนที่เปิดออกมาเนี่ยแปลกใจมากเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นข้อมูลที่อมรินทร์ทำให้ดูใช่ไหมขอถุงหน่อยเพราะแกก็คลี่ทีละถุงมันมีทั้งถุงเข้าใจว่าเป็นถุงห้างสรรพสินค้าแล้วก็มันมีถุงดำด้วยนะฮะมัดหลายชั้นมากตัวเองก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมัดขนาดนี้เชื่อว่าไอ้ตอนที่เขาฉี่อ่ะความเชื่อคนไทยเนี่ยบางส่วนเป็นไปได้ไหมวิญญาณเด็กอยากให้เขามาเห็นเพราะเอาจริงคือมันเหมือนกับมันต้องเดินเข้าไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะและปกติคนละอ่ะโทษทีนะผู้ชายบางทียืนฉี่ริมถนนเลยก็ได้หันหลังเนี่ยนะฮะแต่นี่เขาก็เดินล้อๆเข้าไปแล้วก็ไปยืนฉี่แล้วก็อยู่ๆก็อย่างที่บอกเหมือนกับลมมันตีขึ้นมาแล้วก็เห็นกระเป๋าเขาก็เลยเชื่อว่าเด็กอยากจะบอกเขาว่าเขาอยู่ตรงนี้ฟังเสียงไรเดอร์หน่อยฮะพอเปิดมามันเป็นถุงห่อหลายชั้นนะครับแล้วพอเขาเปิดถุงชั้นแรกมันก็มีกลิ่นออกมาเลยคือพอเปิดกระเป๋ามาแล้วจะเป็นถุงอีกหลายชั้นอะพอเปิดถุงชั้นแรกขึ้นมาปุ๊บมันก็มีกลิ่นออกมาใช่ครับผมก็มีความรู้สึกงั้นครับว่าน้องอาจจะโดนใจอะไรให้ผมมาก็ได้ให้ผมมาเห็นเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าในกลุ่มผมก็จะเป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วก็ผมเห็นอะไรผมก็จะไปพูดคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้คุณผู้ชมฮะก็เดินไปฉี่ไกลเหมือนกันนะค่ะเข้าพงไปเลยอ่ะไหนๆลองดูจากถนนเมื่อกี้นะฮะที่กล้องแพนเนี่ยเอาใหม่สิฮะนี่เอาจริงผู้ชายอาจจะยืนแอนเดียวก็หลบเข้าเสาเออผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยืนแอนเข้าเสาแล้วก็เรียบร้อยเลยเนี่ยฮะแต่เข้าใจว่าคงจะอายเพราะเสารถวิ่งสวนมาก็จะเห็นเนี่ยนะฮะก็เลยหลบเข้าไปในดงแล้วก็เจอกระเป๋าคุณผู้ชมฮะนอกจากเจอกระเป๋าอมรินทร์เจออะไรบางอย่างครับวันนี้เปิดภาพขึ้นมาเลยดีกว่าฮะหลักฐานสำคัญวันนี้น้องดาริสไปเจอน่าจะเป็นถ้าไม่ได้ฆ่าเด็กที่ต้องปรากฏตัวได้แล้วนะแต่ถ้าพี่ฆ่าเด็กก็เชื่อว่าตำรวจคงตามพี่แน่ๆหลักฐานตัวที่1เกิดอะไรขึ้นป้ายเราไปเจอกล้องวงจรปิดตรงหน้าปากซอยทางเข้าไอ้ถนนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะห่างจากจุดทิ้งกระเป๋า100เมตรมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงต้องสงสัยเดินเข้ามาผู้หญิงเดินเร็วมากเลยผู้หญิงผมสั้นสวมเสื้อยืดนะคะรองเท้าแตะแล้วก็เดินจากปากซอยข้ามถนนเดี๋ยวตัดภาพไปเรื่อยๆเลยเพราะพอเดินจากปากซอยเมื่อสักครู่นี้ปุ๊บค่อยๆเดินเข้ามาภายในซอยซึ่งมันก็จะผ่านตึกผ่านร้านค้าแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ป่าถืออะไรไหมในมือเนี่ยค่ะนะฮะมันอาจจะมืดนิดนึงนะฮะอันนี้ขยายให้สุดแล้วเข้าใจว่ามีเกือบสว่างหรือไฟเกือบตีห้าแล้วมันเป็นวันเมื่อคืนนี้เลยก่อนที่พี่ไรเดอร์จะมาฉี่แสดงว่าพอทิ้งปุ๊บนะวันรุ่งขึ้นคนมาฉี่เลยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เดินเข้าซอยไปเรื่อยๆตรงนี้จะใกล้ป่าแล้วนะคะแล้วขาออกคือพอทิ้งภาพเมื่อกี้คือทิ้งปุ๊บอันนี้คือขาออกเดินมาเนี่ยเราพยายามดูว่าในมือเขาไม่ได้ถือกระเป๋าเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็เดินออกมาเรื่อยๆแบบเหมือนกับผู้หญิงตัวใหญ่ๆเลยนะเริ่มสบายตัวแล้วแล้วก็เดินออกไปจนกระทั่งผ่านไปทางบริเวณปากซอยค่ะมันมี
ในมุมนี่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 นะฮะเดินไปเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงมันจะมีอ๋อมุมที่เดินตัวเปล่าออกมาจะเห็นเห็นค่อนข้างที่จะชัดสักนิดนึงเนี่ยนะฮะกำลังสงสัยว่าตอนที่ไปมีถุงขากลับเดินตัวปลิวออกมาเนี่ยนะฮะและถ้าเราเทียบวงจรปิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเวลานะที่วันนี้อมรินทร์ได้หลักฐานมาอ่ะเป็นยังไงป้ายใช้เวลาทิ้งจริงๆแค่อุ๊ยไม่ถึง5นาทีดูนะคะเราเจอภาพอยู่ปากซอยเนี่ยคือตอน 4:51 หลังจากนั้นเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งขาออกเดินมาจากตรงซอย 4:55 อันนี้เราพยายามซูมดูที่มือละตอนนี้ไม่มีละกระเป๋าที่ถือตอนขาเข้าแล้วก็ออกจากปากซอยมาคือ 4:56 ใช้เวลาเดินเข้าเดินออกประมาณสัก5นาทีใช้คำว่าต้องสงสัยก่อนนะคะเพราะว่าตรงพงหญ้าเนี่ยมันดันไม่มีกล้องว่าเขาทิ้งจริงหรือเปล่าค่ะล่าสุดนะครับกู้ภัยก็บอกว่าแม่เด็กเนี่ย อาจจะต้องเป็นแม่เด็กเนี่ยแหละนะห่อเด็ก5ชั้นแล้วก็ใส่กระเป๋าปิดอีกเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งเป็นต่างด้าวมีเสียงกู้ภัยนะฮะสุชาติครับเห็นน้องยังอยู่ในการห่อของผ้าอยู่แล้วท่อนแขนแขนน่าจะโชว์ออกมานิดนึงแล้วก็จะมีสายสะดือหลุดออกมามันเหมือนว่าออกมาโชว์ข้างนอกให้เห็นนิดนึงนะฮะผ้าสลงที่ห่อตัวน้องแล้วก็มันจะเป็นผ้าคลุมที่เป็นลายดอกเล็กๆนะครับผมที่คลุมตัวห่อมันน้องไว้อยู่ครับผมมองดูแล้วถ้าคนพื้นที่ถ้าเอาน้องมาทิ้งจริงคนพื้นที่จะต้องเข้าไปลึกกว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นต่างพื้นที่เข้ามาถ้าคนต่างพื้นที่ผมว่าน่าจะมาดึกหน่อยมาตอนไม่มีคนแล้วก็มาคิดว่าตรงนี้ไม่มีคนเดินผ่านไม่ค่อยมีคนมาแต่ตรงเนี้ยมันเป็นชุดไรเดอร์เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่จะมีที่นั่งของเขาอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตำรวจกำลังไล่เรียงนะฮะว่าแม่คนไหนเข้าใจว่าต้องอยู่ย่านนี้แหละว่าเพราะเดินแถวนี้แต่งตัวลำลองแบบนี้กดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ